วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า10คาแรคเตอร์โปรดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นหนูว่ามีปัญหาเวลาแบบถึงบทที่ต้องมียิ้มแฮปปี้มีความสุขอะเฟกเลยเป็นบทที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมเราคิดว่ามันน่าจะชาเลนจ์ดีถ้าเราได้เล่นคือถ้าเล่นผ่านๆอะเล่นง่ายแต่ถ้าจะเล่นให้ลึกอยู่ต้องเข้าไปนั้นจริงๆแล้วคิดว่าจะเป็นอะไรที่เราเล่นได้ดีเลยแหละโตดุกวนตีนนิดหน่อยชอบเล่นอะไรอย่างนั้นเล่นง่ายดี แต่ว่าถ้าเราเล่นเราจะเท่เหมือนเขาไหมนะสวัสดีค่ะทุกคนชาลีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับชาลีที่ช่องของชาลีอีกแล้วเนื่องจากวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า10คาแรคเตอร์โปรดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นในหนังหรือซีรีส์ที่เราดูอะเราอะอยากเล่นเป็นอะไรบ้างแล้วมันจะเป็นใครกันบ้างก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเลยเรื่องแรกเลยคนนี้เป็นคนที่เราอยากเล่นมากเพราะเขาดูฉลาดมากแล้วเขาก็ดูเก่งตลอดเวลาคือคริสติน่าแยงใน Grey's Anatomy นั่นเองเขาเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เขาก็ภาษาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วก็ในบทนะคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเงียบๆดุไม่ค่อยมีความรู้สึกแล้วก็เป็นคนตลกหน้าตายแต่ว่าเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดมากๆก็คือสมาร์ทแหละก็คือไม่ค่อยพลาดอยากเล่นเป็นอย่างนั้นอยากเป็นคนที่แบบดูเครียดตลอดเวลาเป็นคนยิ้มไม่เก่งเวลาเล่นนะหนูว่ามีปัญหาเวลาแบบไปเล่นละครหรือว่าเวลามันถึงบทที่ต้องมียิ้มแฮปปี้มีความสุขอะเฟกเลยทันทีดูออกเลยเพราะว่าเล่นมีความสุขไม่รู้เล่นยังไงยากมากบทเล่นมีความสุขอะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากกว่าบทร้องไห้ต่อไปเอาเป็นมาร์เวลดีกว่าเราอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นตัวยิงธนูอยากเล่นเป็นฮอคอายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่มีพลังอะไรอะแล้วมันเท่มากเขาใช้ตัวเองแล้วก็ธนูรู้สึกว่าธนูมันเท่กว่าอาวุธทุกอย่างเท่กว่าค้อนเท่กว่าโล่เท่กว่าทุกอย่างธนูเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเล่นเราจะเท่เหมือนเขาไหมนะคนดูว่าน่ารักไหมดูเขินแล้วมาที่ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่อง The Vampire Diary คิดว่าทุกคนน่าจะเคยดูแล้วบทที่เราอยากเล่นอะคือ Catherine เราไม่อยากเล่นเอลิน่าเรารำคาญเอลิน่ามากแต่ว่า Catherine ชอบมากถือว่าเขาจะเป็นDoppelganger กันละกันแต่ว่า Catherine มีคาแรคเตอร์ที่สวยแล้วก็เป็นควีนมากๆดูไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ค่อยร้องไห้ไม่ค่อยเสียใจโกรธเป็นส่วนมากชอบเล่นอะไรอย่างนั้นเล่นง่ายดีเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลูซิเฟอร์คนที่เราอยากเล่นน่ะอาจจะเดาไม่ค่อยได้แต่เราอยากเล่นเป็นไมเคิลไมเคิลคือหนึ่งในลูกของพระเจ้า wow. เองแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเป็นบทที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากๆแล้วก็เดายากเราคิดว่ามันน่าจะชาเลนจ์ดีถ้าเราเล่นอยากเล่นอะไรที่มันไม่ต้องใช้แรงเยอะที่ต้องใช้แค่หน้าแล้วก็แบบเข้าใจไหมคือหน้าเขามันจะมีบาดเป็นรอยแผลตรงนี้แล้วมันทำให้ดูแล้วก็ดูเป็นคนที่โกหกไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงทำให้คาแรคเตอร์เขาดูแบบต่อให้เดินมาจากตรงนู้นอะแล้วก็มองอะรู้เลยว่าเป็นคนที่โกหกเจ้าเล่ห์นิสัยไม่ดีคือแบบมันมีความมันออร่าแบบนั้นโผล่ออกมาเลยอะอยากเล่นเป็นอย่างนั้นเอาเลยไม่เป็นไรไรที่พักก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมันนี่ไฮจากเล่นเป็นโตเกียวไม่รู้กันอยู่ว่าทำไมมันง่ายมากต่อไป Sex Education อยากเล่นเป็นเมฟคิดว่าตัวเมฟจะเป็นอะไรที่เราเล่นได้ดีเลยแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาจะค่อนข้างโตดุควนตีนนิดหน่อยคือตาเขาจะดุตลอดเวลาต่อให้เขาจะทำหน้าอะไรเรารู้สึกว่าตาเราก็เป็นคนดุตลอดเวลาถ้าสมมติว่าเรามองเฉยมันเป็นเมฟได้เนาะก็แค่ทำหน้าเฉยมันก็ทำหน้าอย่างเงี้ยชอบจังเลยอ่ะเนี่ยนึกถึงหน้าเมฟแล้วก็เขินแล้วก็เดดโน้ตเรารู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยากเล่นเป็นอะไรเราอยากเล่นเป็นแอลแอลเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากตั้งแต่สมัยนู้นยันจนถึงตอนนี้คือถ้าเล่นผ่านอะเล่นง่ายแต่ถ้าจะเล่นให้ลึกจริงๆแล้วคนรู้สึกจริงๆอะยูต้องเข้าไปนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้การเสียสละเยอะมากในการเล่นบทเนี้ย wow. เหมือนโจ๊กเกอร์อะมันต้องใช้การเสียสละประมาณนั้นแหละมีลูกอมไหมไหนลูกอม เป็นแอลแล้วก็ต่อไปเราอยากเล่น Countdown มันจะมีตัวหนึ่งที่เล่นเป็น Jesus ที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นบทที่โรคจิตมากเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทำอะไรใครเลยคือเก็บกดมากน่าเล่นอะรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีมิติมากๆอะแบบเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่มีแค่ตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรน่าตื่นเต้นดีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง The Maid เพื่อนเราเล่นเองพลอยสอนนลินซึ่งเล่นออกมาได้ดีมากๆดูจบแล้วจะแบบหัวอ้าปากแบบบทนี้มันเหมาะกับพลอยจริงๆว่ะคือเขาเล่นแตกมากเขาเล่นด้วยโรคจิตมากคือเห็นพลอยเล่นมาหลายๆเรื่องแล้วแหละก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเท่านั้น
เรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันใหม่ไม่เคยเห็นพลอยเล่นโลกจิตแบบขนาดนี้คือมันลึกมากมันเป็นบทที่น่าเล่นมากเป็นบทที่น่าจะท้าทายมากๆแล้วก็ต้องน่าจะใช้แรงจากข้างในเยอะมากๆเลยแหละเราสลูทพลอยเลยตอนที่แบบดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันต้องใส่ไปเยอะขนาดไหนมาถึงเล่นเป็นคนคนได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นบทที่น่าเล่นมากบทนั้นก็คือจอยนะคะเป็นตัวเอกอย่าลืมไปดูกันนะทุกคนแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะทุกคนน่าจะรู้จักชาลีมาจากเรื่องนี้นะนั่นก็คือเรื่องเคว้งเองส่วนตัวที่ชาลีอยากเล่นเนี่ยเป็นพระเอกนั่นก็คือครามนั่นเองเรารู้สึกว่าเขาจะได้ไปทำอะไรเยอะดีในเส้นเรื่องของเขาดูมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมีเกี่ยวกับพญานาคนู่นนี่นั่นแบบไม่ได้สปอยนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันแน่จริงๆสปอยไม่ได้แต่ว่าแบบมีโมเมนต์เข้าป่ามีแบบชาร์กมีตาเหลือกเรารู้สึกมันน่าจะสนุกแล้วก็ใช้แรงเยอะมากเหมือนกันเราอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรต่อด้วยแหละเราเลยอยากเล่นคามเป็นพิเศษแต่ชอบอลิสาสุดแล้วจริงๆรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเกิดอลิสาครบแล้วถ้าพูดถึง10เรื่องที่ผ่านมาที่เราพูดไปคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราอยากเล่นน่ะหลักๆมันจะเป็นเงียบคูลขุมฉลาดไม่ต้องพูดอะไรมากเน้นท่าทางแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่มีความสุขมากเป็นคนค่อนข้างจะเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรแบบที่ไม่ต้องใช้พลังในการเล่นในระดับนึงก็อย่างที่บอกเป็นคนไม่ค่อยชอบยิ้มแล้วก็มีความสุขหน้ากล้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันดูแบบมันดูไม่จริง นี่คือข้อบกพร่องอย่างนึงของชลีที่ยังแก้ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเวลาเขาต้องให้ยิ้มจะแบบอย่างเงี้ยคือมันยิ้มแบบมีความสุขไม่ออกเรารู้สึกว่าบทที่เราชอบเล่นเป็นบทอะไรที่ไม่ต้องยิ้มที่ทำหน้าเฉยๆได้อะไรอย่างเงี้ยระหว่างบทที่มีได้เราในการพูดคุยกับการทำหน้านี้รู้สึกว่าเนี่ยมันยากง่ายกว่ากันมันแล้วแต่สมมติเป็นซีนทะเลาะกันซีนร้องไห้มันแค่ต้องจำบทกับไม่จำบทอะถ้ามันเป็นซีนที่เราไม่ต้องพูดอะไรต้องทำหน้าอะไรอะมันต้องมีไดร์ล็อกมาในหัวอยู่แล้วว่าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบพูดมาเธอมันโง่โดนฉันหลอกถ้าสมมติว่าในหัวคุณบอกว่าขอบคุณฉันโง่เองคุณก็จะยิ้มออกมาถูกไหมเป็นเรื่องปกติเหมือนแบบเหมือนในชีวิตปกติถ้าสมมติว่าเราทะเลาะกันเงี้ยแล้วเขาด่าเรามาเราจะตอบถ้าสมมติเราไม่พูดอะในหัวเรามันจะตอบเองอยู่แล้วซึ่งหน้าถ้าในหัวเราคิดไรหน้าเรามันก็จะไปอย่างนั้นเหมือนการพูดที่ไม่ได้พูดอะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรสำหรับเราเท่าไหร่เพราะว่ามันสนุกทั้งคู่แต่ไม่พูดอะไรก็ดีต่อไปเราจะมาทำคลิปเล่าเรื่องบรรยากาศในกองถ่ายหัวในต่างๆที่น่าจะเป็นอินโฟเมชันน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้น่าจะสนุกแหละเดี๋ยวเราลองไปรวบรวมเรื่องต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดีไหมถ้าหนูว่าใครอยากดูหรืออยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยเราจะได้มาเลือกกันไปพูดในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนมาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ชลีทำอะไรหรือพูดถึงเรื่องอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้เลย